มองมุมบวกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากผลกระทบของดิจิทัลดิสรัปชันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองค่ะทำให้เกิดธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะธุรกิจบางธุรกิจก็ได้หายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเช่นเดียวกันกับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่หลายภาคส่วนได้เริ่มเล็งเห็นและพยายามปรับตัวนะคะเพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของด้านภาคการศึกษาค่ะก็ได้เริ่มหันมาผลิตผู้เรียนนะคะหรือว่าสร้างผู้เรียนที่เรียนจบออกมาแล้วให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภาคธุรกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั่นเองค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตที่ยังคงยึดถือตามกรอบของศาสนามีผลทำให้การศึกษาของเด็กๆจำนวนไม่น้อยที่ผู้ปกครองจะมีความโน้มเอียงส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่เน้นหลักสูตรอิสลามศึกษาเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วมักจะเลือกเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เป็นสายสามัญซึ่งสวนทางกับความต้องการของแรงงานในสายอาชีพทำให้เกิดการนำเข้าแรงงานต่างถิ่นจำนวนมากนั่นจึงเป็นที่มาของการพยายามสร้างความเข้าใจในการปรับค่านิยมใหม่ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเห็นว่าการเรียนสายอาชีพจบมาแล้วมีงานทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนผลิตและพัฒนากำลังคนเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของธุรกิจในอนาคตครับก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 90% ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนามุสลิมนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องการส่งเสริมอาชีพเนี่ยก็จะมีสถานศึกษาหลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีก็จะมีการจัดการศึกษาตามระบบทวิภาคีนะคะยกตัวอย่างเช่นที่วิทยาลัยก็จะมีแผนกอาหารและโภชนาการนะคะแผนกภาษาอังกฤษธุรกิจต่างประเทศค่ะในส่วนนี้แล้วก็อีกแผนกหนึ่งที่เป็นแผนกใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแผนกอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์นะคะในส่วนนี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะแผนกอาหารเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของธุรกิจอาหารฮาลาลในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ในสังคมพหุวัฒนธรรมหลายๆที่หลายๆสถานศึกษานี่จะต้องให้ความสำคัญและจะต้องให้ความตระหนักปรับหลักสูตรให้เข้ากับการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่นะประสบความสำเร็จหลายเรื่องแล้วนอกจากนี้ก็นอกจากสถานศึกษารางวัลพระราชทานก็จะมีคุณครูที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นครูดีศรีอาชีวะนะคะจากนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคนของรัฐบาลโดยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงสุดโดยเฉพาะกำลังคนระดับกลางให้มีสมรรถนะทักษะวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้มีความเข้มข้นทั้งหลักสูตรกระบวนการฝึกทักษะวิชาชีพฝึกประสบการณ์การประเมินผลสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้นเนื่องจากตอบโจทย์การมีงานทำทันทีหลังจากเรียนจบซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทั้งวุฒิการศึกษามีงานทำมีเงินและมีอนาคตรวมทั้งผู้ประกอบการจะได้กำลังคนที่มีคุณภาพด้วยครับที่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีก็จะมีสาขาการบัญชีค่ะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างยนต์แล้วก็สาขาช่างไฟฟ้าเด็กมาสมัครเยอะมากหัวหน้างานทวิภาคีซึ่งอยู่ในฝ่ายของงานวิชาการเนี่ยก็จะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการนะคะในส่วนนี้แล้วก็จะมีการสัมภาษณ์มีการสอบถามนะคะโดยตัวแทนของคุณครูประจำแผนกก่อนที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานในแต่ละสถานประกอบการว่ามีความต้องการเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปฝึกงานเนี่ยในสาขาวิชาอะไรบ้างในส่วนนี้ทางวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีแบบประเมินให้กับสถานประกอบการนะคะประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่ไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนะคะโดยภาพรวมจากผลการสรุปของงานทวิภาคีก็ร้อยละ90ขึ้นไปค่ะที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณสมบัติของผู้เรียนจากวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการแต่ละแห่งนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือในส่วนของช่างยนต์และช่างไฟฟ้าสถานประกอบการก็มีความต้องการอยู่ค่ะเท่าที่ผ่านมานะครับทางฟอร์ดปัตตานีก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะทางอาชีวศึกษาเนี่ยเราจะมีน้องๆก็จะเข้ามาฝึกงานนะครับทั้งแผนกทางช่างยนต์นะครับแล้วก็น้องๆที่ไม่เกี่ยวกับช่างยนต์ก็จะมาดูแลทางด้านของการบริการทางด้านหลังเรื่องของความสามารถของน้องๆเองศักยภาพของน้องเองเนี่ยน้องๆก็มีทักษะที่ดีพอสมควรแต่สิ่งที่เราพบปัญหาอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราสื่อสารกันในภาษาทางการภาษาราชการซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับก็น้องๆจะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอหลายๆคนที่ฝึกงานกับเราแล้วพอกลับไปเรียนจบกลับมาก็มาสมัครงานแล้วมาทำงานกับเราปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แรงงานอาชีวศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพราะแรงงานเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการทุกประเภทการที่ทุกภาคส่วนมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะการฝึกฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆเช่นภาษาเทคโนโลยีการฝึกประสบการณ์การทำงานในขณะเดียวกันต้องมีการเรียนรู้จากข้างในให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเรียนรู้จริยธรรมในองค์กรเพื่อทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขต่อไปครับในตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นนะครับถ้าจะพัฒนาศักยภาพของคนเนี่ยผมว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการออกมาสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าจะเรียนจบหลักสูตรอะไรมาก็ตามเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีเอื้ออาทรต่อกันแล้วเราจะอยู่ในสังคมการทำงานได้ทุกสถานที่ทำงานนะครับส่วนเรื่องของทักษะสกิลต่างๆเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะต้องมาเรียนรู้กันใหม่ในชีวิตการทำงานจริงๆทางฟอร์ดปัตตานีเองเนี่ยยินดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าจะต้องให้ทางฟอร์ดปัตตานีสนับสนุนอะไรก็ตามที่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาของน้องๆได้เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงๆร่วมกันครับคุณผู้ชมคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวประชากรส่วนใหญ่ค่ะจะไม่นิยมออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือไม่อีกทีก็จะเดินทางไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองค่ะทำให้นักศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีเป้าหมายที่เรียนจบมาแล้วจะไปทำงานยังสถานประกอบการใกล้บ้านหรือเป็นอาชีพอิสระนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะที่ทำให้ทั้งสถาบันการศึกษารวมไปถึงสถานประกอบการหลายๆแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาได้มีการปรับตัวเพื่อให้ตนเองนั้นเข้ากับบริบทของคนในพื้นที่และทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความสุขตลอดไปนะคะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วค่ะเรื่องราวอันน่าประทับใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีให้ชมกันอีกมากมายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
มองมุมบวก